ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วครับกับลานเนสในรายการไดอารี่รีวิวเวอร์แล้วกันนะเพราะว่าของมันหลายอย่างมากในกระเป๋าใบนี้นะครับทางช่องไดอารี่และ108แชร์นะก็วันนี้จะมารีวิวของที่อยู่ในนี้แหละนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นซูวิเนียจากบิ๊กซีนะครับเดี๋ยวเท้าความก่อนนะก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เราได้ปล่อยคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการแนะนำการใช้งานตู้ฝากเงินและกดเงินได้ด้วยนะอัตโนมัติของธนาคารสีเขียวแห่งหนึ่งนะครับ ไม่ออกชื่อเขานะเพราะว่าตอนนี้มันไม่อยู่แล้วนะก็ปล่อยคลิปออกไปใช่ไหมแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ที่มันเคยมีตู้นี้อยู่ก่อนหน้านี้ใช่ปะเพื่อที่จะฝากเงินหยอดเงินลงไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อเปิดบัญชีอะไรเงี้ยนะแต่ว่าช่างมันเถอะนะครับแล้วคราวนี้เราก็ไม่เจอใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็จะไปใช้งานจริงๆแล้วนะครับเราก็เลยถามไปทาง LINE ทาง LINE ของ Big C สาขาน้ำยืนนะครับว่าเอ้ยตู้กสิกรนั่นแหละธนาคารสีเขียวมันหายไปไหนอะไรเงี้ยนะครับเขาเอาไปซ่อมหรือเปล่ามันกลับมาหรือยังนะครับเขาก็เลยบอกว่าอ๋อทางธนาคารน่ะไม่ได้ต่อสัญญาที่จะวางตู้กับเรานะครับเราก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะอุตส่าห์แบบทำคลิปให้อะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยส่งคลิปไปให้ทางบิ๊กซีดูเนาะแล้วคราวนี้พอเขาดูเขาก็แบบเขาก็แนะนำว่ามันมีตู้รับฝากเงินตู้ CDM ที่ไหนอีกบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็น่ารักเนาะซึ่งเราก็อ่ะโอเคเราซึ่งเราทราบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนที่นี่เนาะแล้วเราเขาก็ส่งมาอีกนะครับส่งเท็กซ์ส่งไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวจะไปกดติดตามช่องให้นะคะอะไรเงี้ยเอ้ยน่ารักมากเลยนะแล้วเราก็บอกเราก็ได้ทีนะ ได้ทีนะขี่แพทไล่เราก็เลยส่งคลิปต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีเวลาเราซื้อของโน่นนี่นั่นมาใช้อะไรเงี้ยของเล่นของกินของใช้ต่างๆนะหลายอย่างนะฮะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะที่เลือกมาทำคลิปรีวิวนะครับแล้วก็อัปโหลดลงไปในช่อง YouTube ให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่ไม่ได้รีวิวอีกเยอะแยะเลยนะแล้วคราวนี้พร้อมกับหยอดคำหวานเล็กๆว่าเนี่ยก็ทำคลิปให้เยอะเลยครับทำคลิปเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อมาจาก Big C อ่ะให้เยอะเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทางห้างเนี่ยอยากจะโปรโมทสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยสามารถส่งมาให้เรารีวิวได้นะครับแต่ขออนุญาตแบบพูดแบบตรงไปตรงมาเนาะดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่อยากหลอกคนดูเคารพคนดูนะเคารพลูกค้าต่างๆนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะลูกค้าจะเป็นคนชั่งน้ำหนักเองของดีไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนเลือกเองนะครับเลือกที่จะยอมรับในสิ่งที่มันไม่ดีเองนะครับแล้วห้างเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นแบบถ้าลูกค้าผ่านมาทางนี้อะไรเงี้ยแวะมารับซูวิเนียร์จากเราได้นะคะนะฮะเราก็เลยรีบไปเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราส่งไลน์ไปถามเรื่องตู้ CDM อ่ะเราก็อยู่ในอำเภออยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆบ้านเราก็ไม่ได้ไกลนะขับสกูตเตอร์คันเล็กๆก็ถึงนะใช่ไหมก็เคยทำคลิปให้ดูมาแล้วนะครับอ่ะแล้วคราวนี้อะไรอีกนะอ่ะแล้วคราวนี้เราก็ได้มาแล้วนะฮะใช่อยู่ในถุงนี่แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแน่นอนอย่างแรกก็คือกระเป๋าอันนี้แหละนะครับที่ใส่ของข้างในมาอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นกระเป๋าแบบมีล้อแบบนี้นะตั้งได้ลากได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีซิปด้วยมีซิปเพื่อที่จะขยายมั้งใช่ไหมเพื่อที่จะขยายมันขึ้นจริงด้วยนะครับมันสามารถขยายขึ้นได้ประมาณนี้อันนี้ก็ดีแล้วนะหนึ่งนะเดี๋ยวแต่ว่าขอเอาลงก่อนเพราะว่ามันแย่งซีนอย่างอื่นนะครับนี่คนที่จะมาจอบเอาไปใช้นะครับต่อไปก็จะเป็นอันนี้จาก Nescafe นะครับต้องขอบคุณ Nescafe มั้ยก็ขอบคุณเนาะไม่งั้น Big C ก็ไม่มีของมาให้เราอีกทีหนึ่งใช่ไหมเออ
เอาจริงไม่มีของอะไรที่เป็นของบิ๊กซีเลยแต่ว่าถ้าไม่มีบิ๊กซีเราก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีนโยบายให้กับอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงอยู่แล้วนะหมายถึงแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นถุงผ้านะครับซึ่งเหมือนจะเป็นใบใหญ่โตอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวแกะขออนุญาตแกะให้ดูเลยนะอันนี้จริงๆอ่ะบ้านเราก็เยอะนะแต่ว่าเขาก็ใจลึกๆเขาคงคาดหวังแหละนะครับว่าไอ้ที่ให้เรามาเนี่ยก็อยากที่จะให้เราแบบว่าแอคเครดิตให้อะไรแบบนี้นะครับมาบอกต่อถึงความแบบมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นถุงผ้าทรงแบบขยายข้างได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้รู้สึกได้มา2ใบใช่มั้ยหรือใบเดียวเอาใบเดียวใบเดียวหรือว่าแม่เอาไปแล้ววะใบนึงมันเหมือนเห็น2อันน่ะตอนแรกนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นกระติกน้ำอะไรเนี่ยกล่องอาหารว่างคุณแม่แอนมัมโอเคพี่สะใภ้เราเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่พอดีเลยนะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวขอแกะเลยนะแกะได้ไหมแกะเลยนะ แกะเลยนะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับแล้วคำถามคือถ้าเพื่อนๆอยากได้ต้องทำไงมันไม่มีขายนะของแบบนี้นะเว้นแต่ว่าทางห้างอ่ะจะนำไปทอดตลาดอะไรแบบนี้นะครับของแบบนี้มันเป็นของพรีเมียมของสวีเนียของที่ระลึกอะไรเงี้ยคือการที่เราจะได้เราต้องซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆนะครับตามเงื่อนไขที่เขากำหนดอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือกล่องอาหารว่างคุณแม่แอนมัมใช่ลักษณะเป็นแบบนี้นะก็จะมี2ชั้นมั้งใช่นะครับนี่นะเป็นกล่องข้าวนั่นแหละเนาะก็คือว่าสมมติว่าสมมติยังไงดีสมมติว่าอันนี้ใส่ข้าวใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ใส่กลับนะครับแล้วก็แล้วก็แบ่งกลับมาใส่นี่แล้วแต่ละกันแล้วแต่จะไปใช้มันก็จะมีแบบเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยเป็น4ชิ้นนะครับนะหรือว่าจะไม่ใช้2ชิ้นนี้ก็ได้ไม่เอา2ชิ้นนี้ใส่ก็ได้ก็เอาไปแค่นี้ก็ได้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้กันเนาะนะต่อไปนะครับเป็นอันนี้คือถุงผ้าอีกแล้วแหละนะครับอ่านสิ Listerine Cooler Bag Black ใช้สำหรับบรรจุสิ่งของอเนกประสงค์แต่ว่าชื่อมันบอกว่า Cooler เนาะ Cooler ก็คือเป็นกระเป๋าเป็นถุงผ้าที่สามารถเก็บความเย็นได้นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ย Stay Cool เห็นไหมเก็บความเย็นได้จริงๆด้วยมันจะมีแบบนี้เหมือนแบบเหล่าไรเดอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้านะครับไลน์แมนนะGrab นะครับหรือว่า Gojek อะไรเงี้ยเนี่ยข้างในมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเก็บความร้อนความเย็นได้อะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งอันนี้จะมีหูหิ้วด้วยนะครับอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับแบบใส่เครื่องดื่มอะไรเงี้ยเนาะหิ้วแล้วก็ติดอย่างนี้นะฮะอ่ะต่อไปเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเอาทั้งหมดมาเรียงรายตรงนี้เพื่อทำเป็นรูปปกนะครับต่อมาเป็นกระบอกน้ำใช่นะครับ water bottle อ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงชื่อสินค้ายังเป็นทางการคือกระบอกน้ำ eco bottle lock and lock เอ้ยยี่ห้อดีนะเนี่ยนะฮะของ lock and lock เนี่ยใช่นะแต่ว่าทางเทสโต้นะครับเป็นคนซื้อมานะแล้วก็ต่อไปคือชิ้นสุดท้ายละนะถ้าไม่รวมอันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นชิ้นแรกชิ้นสุดท้ายก็คือกระบอกน้ำมารีอินซีซั่นวัสดุที่ใช้เป็นแก้วและพลาสติกนะครับอันนี้ต้องระวังแตกด้วยนะก็คนที่แชทกับเราถ้าเข้าใจไม่ผิดนะจากข้อมูลที่เราถามมาด้วยนะครับก็คือผู้จัดการสาขานะ
ซึ่งเขาแทนตัวเองว่าแอดมินนะครับแต่ว่าแอดมินน่ะก็คือมีหลายคนแหละน่าจะเป็นผู้จัดการแผนกหัวหน้าแผนกต่างๆอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะฮะใช่คนที่จัดของให้เราอ่ะรู้สึกว่าจะไม่ใช่คนที่คุยกับเราถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเออแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ใช่สาระสำคัญนะครับอ่ะสาระสำคัญของเราก็คือของแถมชิ้นนี้นะครับมันดีงามยังไงก็คือว่ามันน่าจะกันร้อนกันเย็นมั้งนะเพราะว่ามันหนาๆน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ตรงไหนล่ะไหนล่ะไอ้คุณสมบัติมันหายไปไหนอะเรายังอ่านอยู่เลยเมื่อกี้อ๋ออยู่ตรงนี้กระบอกน้ำมารีอินซีซั่นใช้บรรจุของเหลวได้ทั้งร้อนและเย็นนะครับได้ทั้งร้อนและเย็นไม่รู้ร้อนแค่ไหนเย็นแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก็บความร้อนและเก็บความเย็นได้หรือเปล่านะครับเขาบอกแค่ว่าใส่ของร้อนก็ได้ใส่ของเย็นก็ได้แต่ไม่ได้บอกว่าใส่ของร้อนแล้วมันจะร้อนไปตลอดการหรือว่ากี่นานกี่นาทีอะไรเงี้ยนะเช่นเดียวกับของเย็นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าทรงดูทรงแล้วอ่ะสันฐานของมันน่ะมันคล้ายๆจะกันจะเก็บได้นิดนึงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสซึ่งก็คงไม่มีหรอกนะครับจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะว่ามันแบบดีงามยังไงอะแต่ที่แน่ๆคืออันใสๆที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นแก้วส่วนอันนี้ก็คือเป็นพลาสติกนะครับประมาณนั้นก็จะได้อารมณ์แบบคือความเป็นแก้วนะมันก็จะแบบล้างทำความสะอาดง่ายไม่หมักหมมสะสมสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยคือมันก็สะสมแต่ว่ามันล้างทำความสะอาดได้ง่ายกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แตกง่ายอะไรเงี้ยเนาะนั่นคือข้อเสียของแก้วนะครับเขาก็เลยเอาพลาสติกเนี่ยมาหุ้มข้างนอกแบบนี้ประมาณนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอเวลาเรียงของเหล่านี้นะครับให้เรียงรายให้กระจัดกระจายกระจุยกระจายเต็มๆแถวๆนี้ก่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตไม่แกะเนาะเผื่อแบบเอาไปให้คนอื่นๆอีกนะครับโอเคไปโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนะครับขอบคุณทางห้าง Big C สาขาน้ำยืนนะครับกับของซูวิเนียร์ทั้งหลายที่มอบมาให้กับเราอีกทีหนึ่งหลังจากที่ได้รับมาจากแบรนด์ต่างๆที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณไปทางห้างอีกครั้งนึงนะครับที่แบบเมตตาอินฟลูเอนเซอร์ตัวน้อยๆนะฮะอินฟลูเอนเซอร์ประจำท้องถิ่นตัวน้อยๆอย่างเรานะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเนาะก็ก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมนะสโลแกนประจำตัวนะพร้อมกับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ยังไม่พอทำรูปปกก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วก็เย้